กลับมาอีกแล้วนะครับไม่ทราบว่าเช้าวันนี้ปัญหาอินเทอร์เน็ตคืออะไรขาดไป2ครั้งแล้วครับนี่เป็นครั้งที่3เชิญชวนกลับมาตั้งวงใหม่ครับไม่เป็นไรเราตั้งวงสนทนาอาจจะมีอะไรติดขัดเพราะเทคโนโลยีเรายังไม่ใช่ 4G ที่แท้จริงแต่ว่าวันนี้กำลังเมื่อสักครู่พูดให้ฟังครับว่าข่าวใหญ่ของโลกวันนี้เนี่ยคือเกาหลีเหนือออกมาต่อว่าต่อขานจีนถึงแม้ไม่ได้ระบุว่าประเทศจีนแต่บอกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราที่มักจะอ้างเสมอว่าเป็นมิตรกับเราวันนี้เขาไม่ได้แสดงท่าทีเป็นมิตรสิ่งที่เป็นข่าวใหญ่เพราะว่าเกาหลีเหนือนั้นจริงๆแล้วมีมิตรเป็นจีนมาตลอดวันนี้เกาหลีเหนือแสดงท่าทีเป็นศัตรูกับจีนอย่างเปิดเผยครับเดิมทีเนี่ยตั้งแต่ผมไปเกาหลีเหนือมาเมื่อปีที่แล้วก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกของเกาหลีเหนือว่าหงุดหงิดกับจีนบอกว่าจีนนั้นเนี่ยตอนหลังนี่ไม่ค่อยจะเป็นมิตรเท่าไหร่ขณะเดียวกันจีนก็มีความรู้สึกหงุดหงิดกับเกาหลีเหนือไม่น้อยที่ทดลองขีปนาวุธและพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์โดยไม่เกรงใจเพื่อนบ้านอย่างจีนเพราะจีนไม่ได้แฮปปี้ไม่ได้มีความสุขนะครับที่เกาหลีเหนือพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เพราะว่าอยู่ใกล้บ้านเหมือนกับอยู่หลังบ้านเป็นอันตรายสำหรับประเทศจีนเองการที่เกาหลีเหนือออกมาแถลงเมื่อเช้านี้เรียกจีนไม่ได้เอ่ยชื่อตรงนะครับบอกว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่อ้างว่าเป็นมิตรกับเรามาตลอดนั้นเนี่ยกำลังเต้นตามจังหวะของสหรัฐเหตุผลก็เพราะว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนจีนได้ประกาศว่าจะหยุดการสั่งถ่านหินเข้าจากเกาหลีเหนือจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีเรื่องใหญ่ครับเพราะว่าเกาหลีเหนือนั้นพึ่งพารายได้จากการส่งออกถ่านหินไปถึงจีนเนี่ยเกือบจะเป็นครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมดของการส่งออกของเกาหลีเหนือซึ่งก็แปลว่าถ้าหากเป็นเช่นนี้จีนแสดงความไม่พอใจเพราะว่าคำสั่งของจีนระงับการสั่งถ่านหินเข้าจากเกาหลีเหนือทั้งหมดจนถึงสิ้นปีนั้นเกิดขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังจากที่เกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐขึ้นมารับตำแหน่งได้ไม่ถึง1เดือนเพียงแค่ประมาณ3สัปดาห์เท่านั้นเกาหลีเหนือก็เลยท้าทายโดนัลด์ทรัมป์และก็พูดให้ทรัมป์ได้ยินว่าเกาหลีเหนือไม่กลัวสหรัฐและสามารถจะพัฒนาอาวุธร้ายแรงเช่นนี้ขีปนาวุธพิสัยไกลยิงไปถึงอเมริกาได้จีนหลังจากที่เกาหลีเหนือประกาศเช่นนี้ก็ตัดการนำเข้าถ่านหินทันทีเป็นเรื่องใหญ่ในแง่ที่ว่าเป็นการตัดน้ำเลี้ยงก็ว่าได้เพราะว่ารายได้ของเกาหลีเหนือในการส่งออกนั้นก็ย่ำแย่อยู่แล้วปกติยิ่งมีการแซงชั่นคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจโดยสหประชาชาติก็ยิ่งร้ายแรงขึ้นยิ่งทำให้เศรษฐกิจที่ย่ำแย่อยู่แล้วของเกาหลีเหนือนั้นมีปัญหาที่รุนแรงขึ้นแต่จีนที่ผ่านมาก็พยายามโอบอุ้มเกาหลีเหนือครับก่อนหน้านี้เวลาที่คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติลงมติแบนแซงชั่นเกาหลีเหนือจีนก็จะพยายามคัดค้านใช้เสียงโหวตเพื่อที่จะวีโต้แล้วไม่ผ่านแต่ช่วงหลังนี่ 2-3 ปีที่ผ่านมาจีนเอาด้วยครับจีนเอาด้วยกับอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสที่เป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงคือคว่ำบาตรเกาหลีเหนือด้วยนั่นแหละครับทำให้เปียงยางเริ่มหงุดหงิดมาตั้งแต่ขณะนั้นแล้วแต่วันนี้จีนจะเรียกว่ากระโดดถอยห่างจากเกาหลีเหนืออย่างชัดเจนก็ว่าได้คำประกาศจากเกาหลีเหนือวันนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งครับจับตาดูให้ดีผมจะติดตามเรื่องนี้และจะมาเล่าขานให้ฟังทุกช่วงเพราะต้องการรู้ครับว่าเกาหลีเหนือจะทำอะไรอย่างไรกับจีนถ้าจีนไม่เป็นเพื่อนแล้วเนี่ยบอกได้เลยครับว่าเกาหลีเหนือลำบากแน่นอนและอาจจะเริ่มนับถอยหลังสำหรับเกาหลีเหนือก็ได้เพราะนี่คือเรื่องใหญ่จีนไม่ใช่ต้องการเอาใจโดนัลด์ทรัมป์ของอเมริกาเรื่องนี้ครับแต่จีนหงุดหงิดกับเกาหลีเหนือที่เป็นมิตรแต่กระทำการที่ทำให้เห็นว่าตัวเองนั้นไม่เป็นมิตรที่แท้จริงไม่เข้าใจว่าจีนห่วงใยเรื่องอะไรและบางครั้งไม่รักษาหน้าจีนเลยสำหรับจีนไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับหน้าเมียนจื้อ face เพราะว่าถ้าหากเกาหลีเหนือทำอะไรที่ให้ชาวโลกเห็นว่าจีนเอาไม่อยู่จีนกระซิบกับเกาหลีเหนือไม่ได้แล้ว
จีนสั่งเกาหลีเหนือไม่ได้แล้วจีนเสียหน้าครับฉะนั้นเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ว่าเกาหลีเหนือนั้นเป็นจุดละเอียดอ่อนจุดที่อาจจะเกิดสงครามเมื่อไหร่ก็ได้และเดิมทีก็คิดว่าอย่างน้อยที่สุดก็เกรงใจจีนและจีนก็จะไปบอกกล่าวกับเกาหลีเหนือว่าใจเย็นๆเดี๋ยวจะพูดให้เดี๋ยวจะไปกระซิบบอกอเมริกาให้เดี๋ยวจะไปทุบอเมริกาให้ดูเกาหลีเหนือก็อาจจะนิ่งลงเพราะว่ารุ่นพ่อรุ่นปู่ของคิมจองอึนเนี่ยฟังจีนครับแต่วันนี้คิมจองอึนไม่ฟังจีนแล้วแล้วต่อไปถึงเรื่องเกาหลีเหนือที่มาเลเซียด้วยครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นมาเลเซียกำลังเตรียมจะขับไล่เอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือประจำกัวลาลัมเปอร์เพราะว่าปะทะคารมกันอย่างรุนแรงแต่ว่าก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์เรื่องเกาหลีเหนือที่มาเลเซียฆาตกรรมของคิมยองนัมพี่ต่างมารดาของคิมจองอึนและกำลังไปสู่ความขัดแย้งระดับสากลระหว่างเกาหลีเหนือกับมาเลเซียและอาจจะไปถึงตำรวจสากลและอาจจะเข้าไปสู่สหประชาชาติก็ได้แต่ว่าเช้าวันนี้เราดูเรื่องที่ทุกคนสนใจครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่ธรรมกายแล้วจะจบหรือไม่จบอะไรอย่างไรครับนี่ก่อนครับว่าความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนอย่างพวกเราเห็นภาพนี้แล้วเป็นยังไงครับนี่คือรั้วลวดหนามนี่คือทหารที่ไปเรียงตามคำสั่งมาตรา44นี่คือแถวผ้าเหลืองครับมีป้ายและมีการประกาศต่อว่าต่อขานพาดหัวคมชัดลึกบอกว่าสาวกตั้งบังเกอร์สู้มีการขุดฐานที่มั่นพูดง่ายๆที่จะปักหลักยาวเลยบอกว่าพระและศิษยานุศิษย์เผชิญหน้ากดดันทหารก็ยังโชคดีครับว่าทหารก็ยังใจเย็นนะครับพอโดนดันโดยแถวแนวของพระก็ถอยร่นไปตั้งหลักใหม่ไม่ต้องการให้เกิดเรื่องมีการปะทะหรือเผชิญหน้ากันอีกภาพหนึ่งในไทยราชจะเห็นครับภาพนี้ดูแล้วเศร้าใช่ไหมครับเพราะว่าจะเห็นว่าปกติทหารควรจะไปปกปักรักษาดินแดนของประเทศไม่ใช่มาเพื่อที่จะมาปฏิบัติการเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาแต่ครั้งนี้ระดมทั้งทหารตำรวจและ DSI เพราะว่าคำสั่งศาลก็ดีหมายจับก็ดีมาตรา44ก็ดีไม่สามารถทำให้ธรรมชโยมอบตัวได้โดยที่ยังไม่รู้ว่าอยู่ในวัดหรือไม่อยู่ในวัดธรรมกายค้นมาแล้ววันนี้วันที่10แล้วครับและก็ยังเป็นการพยายามประนีประนอมปรองดองไม่ให้เกิดเหตุร้ายเกิดความรุนแรงนี่ครับเป็นภาพที่คงจะตรึงตาพวกเราไปอีกนานครับว่าเป็นการเผชิญหน้าระหว่างกองกำลังทหารที่น่าจะทำหน้าที่เพื่อปกปักรักษาดินแดนศัตรูอริราชศัตรูจากข้างนอกมากกว่าที่จะต้องมาทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องพระเรื่องเจ้าซึ่งควรจะมีกฎและกติกาที่ชัดเจนว่าทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้นี่ครับรั้วลวดหนามนี่ควรจะเป็นภาพที่เราเห็นเฉพาะในสมรภูมิสงครามใช่ไหมครับแต่วันนี้เรามาเห็นที่วัดครับและเป็นประเด็นที่มีการตั้งคำถามครับว่าคนคนเดียวธรรมชโยทำไมจึงกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตการเผชิญหน้าของพระซึ่งผมก็เชื่อว่าพระส่วนใหญ่นั้นก็เป็นพระที่อยู่ในขอบข่ายกรอบของการปฏิบัติธรรมแต่ว่าวันนี้กลายเป็นมีรั้วลวดหนามกลายเป็นว่าต้องมาหาวิธีการยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเอาชนะขะขานกันทั้งฝ่ายรัฐบาลรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรจันโอประวิตรวงสุวรรณก็ยืนยันนะครับว่าแม้จะต้องทำต่อไปค้นต่อไปอีกหนึ่งปีก็ไม่ถอนทหารไม่ถอนตำรวจเพราะว่าท้ายที่สุดจะต้องทำให้ทุกอย่างจบตราบที่ยังไม่ได้ตัวธรรมชโยปฏิบัติการซึ่งตอนนี้ทหารตำรวจ DSI จำนวน 4,000 คนนะครับคิดดูสิครับว่าเสียทั้งเวลาเสียทั้งทรัพยากรเสียทั้งความรู้สึกของคนไทยมากแค่ไหนความจริงเรื่องนี้ง่ายนิดเดียวครับก็คือการที่ธรรม